ธอสร้างเพื่อเพื่อนของเธอจริงๆที่นามาและแล้ววันนี้ก็มาถึงคุณผู้ชมค่ะวันที่เราได้มอบรถนะคะรถกู้ชีพแตงโมพัทรธิดานะคะคือก่อนหน้านี้เราตรวจ 90% กันตอนนั้นก็คือจะเสร็จแล้วแล้วคราวนี้ก็มีปัญหาเรื่องเครื่องเราก็เอาเครื่องไปโมดิฟายไปทำจนสำเร็จจนเสร็จสิ้นให้ดูรอบๆนะคะวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรถกู้ชีพนะคะแตงโมพัทรธิดาเป็นมั้งคุณเดินเดี๋ยวขอถามทั้งเครื่องดีกว่าคุณพี่ค่ะถามหนูขอสัมภาษณ์หน่อยว่าอ่ะร้านเนี้ยแนนาบอกเลยว่าเป็นร้านที่แนนาขอขอบคุณมากคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะคะชื่อพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นคือร้านที่รับทำตั้งแต่วันแรกที่เป็นรถตู้ธรรมดารถตู้เปล่าๆแล้วมีปัญหาเรื่องเครื่องนิดหน่อยด้วยถามพี่นุ่นหน่อยกี่วันแล้วพี่ที่ทำมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนได้นะคะเกือบเดือนแล้วเหรอฮะมีอะไรบ้างพี่หนูถามในรถคันนี้ก็มีระบบอุปกรณ์ไฟไซเรนนะคะไฟไซเรนอันนี้เป็นไฟไซเรนของประเทศอะไรคะอเมริกานะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาถามดิฉันว่ามีจริงอเมริกาจะเอาอะไรเราก็อ้ําอึ้งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรพี่ก็บอกว่าแนะนำเป็นอเมริกาเดี๋ยวพี่ลดให้เราก็บอกอเมริกาเลยพี่ถ้างั้นจัดให้เต็มที่ดีที่สุดก็ได้เป็นไฟอเมริกามาคุณผู้ชมฝากแชร์หน่อยนะวันนี้นะคะบุญสำเร็จแล้วเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถพยาบาลคันที่2ด้วยนะเป็นคันที่2ของสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์พี่ที่เขาเจอร่างโมวันนั้นด้วยนะฮะนะฮะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะหลายคนถามว่าทำไมต้องให้กับมูลนิธินี้อ่ะเล่าก่อนคุณพี่มาจากมูลนิธิไหนคะมูลนิธิร่วมกตัญญูประจำจังหวัดปทุมธานีครับค่ะเป็นร่วมกตัญญูปทุมนะฮะซึ่งวันนั้นเป็นทีมที่เจอร่างโมนั้นเป็นทีมชุดใดชุดค้นหาค่ะเป็นชุดแรกที่เข้าไปถึงผู้เสียชีวิตก็คือของร่างของน้องโมค่ะกับทางพี่ไทยเอกพันธ์ครับค่ะวันนี้ก็หนูบริจาคเป็นรถนะฮะเป็นรถพยาบาลอันนี้ใช่คันที่2ใช่ไหมครับพี่วันนี้ให้เป็นประจำการเป็นคันที่2ของปทุมธานีครับเป็นประจำการเลยเหรอคะปุ้ยหนูดีใจจังเลยอ่ะ8:00 น.ถึง 8:00 น.อีกวันนึงเลย8:00 น.เช้าถึง 8:00 น.อีกวันแล้วให้วิ่งในโซนที่ผู้ป่วยเยอะๆถามได้ค่ะก่อนหน้านี้ในเรื่องของการแบบว่ารถแบบเนี้ยมีคนเอามาให้เยอะมั้ยฮะไม่มียังไม่มีใช่มั้ยฮะรถประเภทที่สร้างมาเพื่อบุคคลไม่มีเพื่อบุคคลก็อย่างว่าสร้างให้คุณแตงโมแบบนี้ไม่มีค่ะแต่ก็มีล่าสุดก็มีผู้จัดบุญก็คือพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้เป็นอยู่ในรูปของค่ะเป็นหลวงพ่อวัดชิงอ๋อมีหลวงพ่อคือได้ให้มาด้วยให้หนึ่งคันนะครับค่ะก็ทำให้อย่างปกติอย่างดีครับค่ะแต่เป็นรุ่นแล้วปกติแล้วมีเหตุด่วนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมฮะบ่อยมีเหตุบ่อยมีตั้งแต่8โมงเช้าถึง8โมงเช้ามีทุกวันไหมพี่มีทุกวันเหตุมีเหตุเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทั้งป่วยทั้งเจ็บทั้งฉุกเฉินนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยเพียงพอไหมฮะถามว่าพอไหมเลยฮะรถประจำทีมแบบพอค่ะว่าบางครั้งเจ้าที่อ่ะทำงานไม่ตรงกันค่ะก็เลยเวลาก็เลยแบบซับซ้อนในเรื่องของการทำงานค่ะว่างสมมติมา20คันวันนี้ว่างทั้ง10คันค่ะมีผู้ป่วยก็ต้องเติมรถมาช่วยไม่พอใช่มั้ยคะผู้ป่วยพอมั้ยผู้ป่วยล้นเลยคือรถพยาบาลนี่ก็สามารถช่วยได้ในระดับเบื้องต้นเบื้องต้นก็จะมีในเลเวลของเบสิกอันนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เรียกรถอะไรคะพี่อย่างนี้เป็นรถสนับสนุนที่เกิดเหตุอันนี้เป็นรถสนับสนุนที่เกิดเหตุครับแต่ก็รับผู้ป่วยในระดับนึงและรับผู้บาดเจ็บในระดับนึงก็คือบาดเจ็บปฐมพยาบาลแบบไม่สาหัสค่ะประมาณนี้ได้ถ้าถลอกอะไรนี่ครับธรรมดาแต่ถ้าถ้าเป็นในเคสรถเคสแบบรถตู้แบบนี้เป็นรถแอมบูเลนค่ะเนี่ยครับเราก็จะตรวจระบบให้ได้ในมาตรฐานของค่ะขั้นสูงค่ะแต่ว่าก็จะรับผู้บาดเจ็บได้ในระดับเกือบเทียบเท่ากับรถแอดวานซ์ของแอมบูเลนของโรงพยาบาลค่ะครับถามคุณพี่นิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่เห็นรถแล้วรู้สึกชื่นชมตั้งแต่พวกพี่เริ่มคิดที่จะสร้างนะฮะคือแตงโมอ่ะเขามีตอนอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าโมเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลเขาจบผู้ช่วยพยาบาล
ช่แตงโมจบผู้ช่วยพยาบาลคือสมัยเรียนเขาเคยพูดว่าฉันน่ะอยากเป็นหมอแต่ว่าเสียดายฉันแบบไม่โอกาสอะไรเวลาโอกาสเขาไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นตอนหลังก็ทราบมาว่าเขาไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะซึ่งหลักสูตรที่เขาจบมาเขาช่วยเหลือคนได้เลยนะเบื้องเรียกว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะฮะคราวนี้วันนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฝ่ายของโมที่ทำสำเร็จแล้วนะฮะที่จะได้ช่วยเหลือคนเป็นเขาเรียกอะไรพี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของทีมกู้ภัยของพวกเราอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าเนี้ยเดียวกันจัดสร้างของผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็เป็นทีมที่พี่ทำเพื่อคนหนึ่งค่ะไม่ได้อยู่กับเราแล้วใช่ก็ผมก็อยากพาสิ่งนี้ช่วยเหลือคนนะพี่เนาะทำให้เต็มที่นี่หนูเปลี่ยนให้หมดละอะไรเก่าเปลี่ยนให้ใหม่อะไรไม่ดีซ่อมแซมให้นะฮะจะขอให้ดูตั้งแต่หน้ารถเลยคุณผู้ชมค่ะนะฮะวันนี้นาไม่ได้เชิญใครมานะฮะคือเชิญพี่ๆที่เป็นร่วมกตัญญูมารับนะฮะเป็นรถสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูซึ่งหลังจากนี้จะต้องไปทำเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดนะฮะทะเบียนรถ1นค2290นี้นะฮะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นรถของเขาเรียกว่าแอมบูแลนซ์นะฮะเดี๋ยวให้ดูภายในเดี๋ยวเปิดดูภายในหน่อยนะฮะภายในคือคุณผู้ชมค่ะเป็นสีชมพูเลยหวานๆแบบนี้น่ารักมากน่าเอ็นดูเป็นสีชมพูหวานๆเลยนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนให้พร้อมสภาพให้พร้อมมาสำหรับการใช้งานแม่กินใหม่ยังอยู่เลยนะอันนี้บอกก่อนว่าปิดเนี่ยมีช่องปิดด้วยนะฮะสำหรับเกิดรับผู้ป่วยต่างๆนะฮะส่วนเปิดเข้ามาในช่องนี้นะฮะก็จะเจอรูปกับรูปแตงโมนะฮะอันนี้ขอบคุณช่างไก่รับทำภายในจังหวัดนครปฐมด้วยนะฮะจะมีถุงมือนะฮะอุปกรณ์พยาบาลนะฮะเห็นไหมคือเข้าไปดูกันเดี๋ยวขอพี่ที่ร้านหน่อยนะฮะอยากจะถามว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยังไงมีใครรู้ความรู้เกี่ยวกับอาสาบ้างไหมฮะก็จะมีจุดให้แบบว่าพยาบาลแบบนั่งตรงนี้แบบล็อกคอไม่ยากต้องเปิดดิเปิดห้องวันนี้ได้ไหมเปิดได้ครับช่างมาแล้วเปิดได้เอาไว้ใส่ของบอกว่าหยิบอุปกรณ์อะไรตรงนี้อ๋ออันนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์พวกยาพวกอะไรใช่ไหมฮะหยิบยาใดๆเป็นช่องใส่ยาใส่อุปกรณ์เปิดได้เลยอ่ะเปิดได้ที่แม่นางนั่งอยู่ถังอันนี้คือถังออกซิเจนใช่ครับโอ้โหแม่จะให้เขาดูนะอันนี้คือถังออกซิเจนนะตรงที่นางนั่งก็จะเป็นถังออกซิเจนนะฮะเปิดได้หมดเลยครับอันนี้มีแล้วใช่ไหมมีถังออกซิเจนเรียบร้อยนะฮะเปิดได้เลยครับนี่บอกเปิดได้แม่ก็คือแบบอ๋อมีถังออกซิเจนปฐมพยาบาลได้ใช่ครับพอเปิดตรงนี้ปุ๊บออฟก็จะมาออกที่นี่อ๋อแล้วก็จะมีสายเทโลล่าเพื่อให้หายใจคนป่วยอันนี้มีวิทยุสแตนด์บายด้วยแต่ยังไม่ได้ใส่ระบบอะไรลงไปมากนักนะฮะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการอย่างถูกต้องก่อนนะฮะและอย่างอันนี้ที่ดามแขนดามขาเหรอฮะที่ดามแขนดามขานี่ก็คือเอาไว้ดามแขนเวลาแขนขาดอ๋อกรณีผู้ป่วยที่แขนขาหักก็สามารถใช้ดามได้ทันทีหันควันคือไหมโอ้นี่เป็นคู่มีคู่ขาแขนเลยนะฮะหุยดีใจจังเลยอะเธอมีมากไม่คิดว่าเงินที่จ่ายไปมันจะได้อะไรมากมายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นเตียงนี้เตียงใหม่นะทุกคนเป็นเตียงที่ทำมาใหม่นะฮะเก็บของได้อันนี้ก็สามารถเก็บของได้ในกรณีที่ทีมแพทย์ทีมพยาบาลใช่คุณแม่นะฮะตรงนี้ก็แบบเป็นที่นั่งได้แบบว่าญาติเยือดมาได้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะโทรดีใจอ่ะแม่แบบกูสนใจมากนะที่เธอทำทางนี้อันนาจะบอกว่าฉันจะไม่มีวันทำได้ถ้าไม่มีลูกค้าคอยอุดหนุนถูกที่สุดขอบคุณลูกค้าที่น่ารักและสนับสนุนจะบอกว่าขอบคุณทุกคนใน Facebook นี้ลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะฮะจะบอกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดนี้คือเงินที่นาขายของจริงนะฮะแอนนาไม่ได้เรียอะไรมีน้องคนนึงที่ช่วยคือน้องคิงคนที่ช่วยคือน้องคิงน้องคิงคือร้านพี่คิงถูกและแท้ช่วยมา 100,000 บาทโอ้ของคิงเหรอใช่นะน้องนั้นก็เป็นน้องเดย์น้องเดย์ก็ช่วยอุปกรณ์ต่างๆประสานงานเอาหน้ามาหน่อยไหมลูกมานี่คือน้องเดย์เนี่ยช่วยในเรื่องของการประสานน้องเดย์ทำอะไรอยู่ลูก
ทำงานประจำครับพี่แล้วก็ปกติน้องเดย์เป็นเพื่อนแตงโมด้วยนะเป็นเพื่อนสนิทแตงพี่แตงโมเลยใช่ครับเรียนที่มหาลัยรังสิตด้วยกันเป็นเพื่อนเรียนของโมสมัยเรียนใช่แล้วก็มาช่วยประสานต้องบอกก่อนว่าแอนนาเองไม่มีความรู้เลยเรื่องเกี่ยวกับรถอะไรพวกนี้ได้น้องเดย์มาช่วยล้วนๆน้องเดย์ถามหน่อยเป็นไงบ้างลูกก็ดีใจครับที่รถพี่โมได้ออกมาวิ่งช่วยเหลือคนแล้วก็กว่าจะผ่านมาถึงกว่าจะเสร็จเป็นรถคันนี้จริงกว่าจะเสร็จเป็นรถคันนี้เชื่อป่าวว่ามันยากมากเลยนะเพราะว่าเราต้องถามอะไรเยอะมากมากมากครับพี่เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ต้องปรึกษาพี่ๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะทำรถคันนี้ให้พี่โมเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับพี่คือช่วยพี่นาให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างน้อยพี่โมไม่อยู่ก็ยังมีรถของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ค่ะคิดว่าหลังจากนี้ไปนะฮะใครก็ตามเห็นรถพยาบาลแตงโมฝากถ่ายรูปเนาะใส่แฮชแท็กรถกู้ชีพแตงโมไว้หน่อยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการใช้งานจริงในเร็วๆนี้แล้วค่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอมอบกุญแจเลยดีกว่ามอบกุญแจเลยแม่เป็นเดี๋ยวรอนายอำเภอก่อนมั้ยฮะเป็นท่านปลัดอำเภอมาได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณด้วยนะได้รับเกียรติมากได้เป็นท่านปลัดอำเภอมาเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทำไมเลยมาเดี๋ยวหนูดูแลด้วยค่ะเดี๋ยวเอรับมอบแล้วท่านอำเภอก็เป็นผู้เป็นผู้บริหารคณะกรรมการคณะกรรมการรถลูกคุณตารถที่ไหนคุณแซ่รถคณะกรรมการอาสาครับคณะกรรมการครับข้างหลังข้างหลังหนูนอนนะพี่นอนต้องเบาเสียงมันเข้าก็ไม่เลยอยากให้ดูตั้งตั้งเสียงเข้าก็ปิดประตูแพ้ไปแพ้ใหญ่แล้วมันเปิดหนอกำลังทำคือมอกนะนิดนึงครับกำลังนิดนึงครับมาแพนกล้องนะพี่ต้ามาบอกอย่าบังลูกของแตงโมนะโอ้ยเก่งนี่กล้องเทียนนาไงให้เขาย้อนกำลังทำพิธีมอบนะคะเห็นครับโอเคได้อยู่นี่นะคะกำลังรับมอบนะคะขอให้รถคันนี้ช่วยเหลือชีวิตหลายคนที่ลองทำถือโทรศัพท์ให้กับนายนะคะไลฟ์สดขอใจนะคะประชาชนประทุมธานีเนาะแล้วก็เก่าขอละมาถือเก่าที่เป็นคนที่ต้องอาสาคนที่จิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านขอบคุณเทียนนาแล้วก็ทุกท่านโทรศัพท์เทียนนาก็ขอบคุณในสิ่งที่พี่มอบให้สัญญานะครับขอบคุณ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 ครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยซึ่งฉุกเฉินนะฮะสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดและจะดูแลรถคันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพาพี่โบไปในที่เขาใหญ่จะขึ้นไปกับเราและไปช่วยเหลือประชาชนครับสัญญาตรงนี้เลยครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแบงค์อย่างนิดนึงให้เห็นเตรียมไมค์รอเลยก่อนเอาต้องติดไม่เอาต้องดูสาก้องได้แล้วขอได้แล้วจะกลับก็นี่มาแล้วครับกูยังไม่ถือได้แล้วขอด้วยนะครับทำไมเสร็จยังเลยอันนี้ของไลฟ์สดพี่อนันต์มาถ่ายอันนี้ไลฟ์สดพี่อนันต์มาถ่ายหลังมาก็ได้ลูกตรงพี่อนันต์สัตว์สัตว์แบบพี่อนันต์คะพี่เอ๋เพราะว่าเขาเข้าร่วมประชุมที่หนึ่งครับที่หนึ่งอันนี้ดังสุดโอเคครับผมไอ้ติ๊กของเราก็ไปเลยครับพี่ต่ายเดียวผมอยากจะ
ีโอกาสได้ขึ้นวันนี้ทำไมไม่ได้อยากสีนี้แล้วก็เราต้องการให้เป็นสีนี้โดยตรงหรือว่ายังไงน้องโมชอบพี่คนเล่นเข้าข้างเตียงนานก็ได้ชอบโรทาร์ไทยไปที่ชอบรถคันนี้บอกว่าใครได้ขึ้นรอบทุกคนค่ะเป็นรถที่จะช่วยคนให้รอดคนหลังที่ติดใจอย่างที่ไม่เชื่อใจมันเจอแบบที่จะจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะขอให้ทุกคนนะช่วยรถคันนี้แล้วก็รอดปลอดภัยเพราะว่าจำนวนคอยช่วยเหลือค่ะรถกระบะก็ระบายก็นานของรายการหลายรายการแล้วก็ได้เงินจากค่าออกรายการมาบ้างก็เป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดน่าจะไม่ประมาณ100,000นะรวมรายการที่ต่อมาน่าจะประมาณ100,000 บาทก่อนหน้านี้ทำเย็นละรอบหนึ่งแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ตรงประเด็นก็เลยคิดว่าลองมาทำรถตู้ดีกว่าก็เริ่มจากตอนแรกปัจจัยไม่เยอะค่ะก็เก็บเรื่อยๆผมอยู่เมืองคันนี้รวมทั้งรถทั้งค่าทำทั้งอะไรประมาณ500,000 บาทก็เป็นเงินที่เพื่อนๆช่วยมา100,000และที่เหลือแอนนาออกค่ะโมจบผู้ช่วยพยาบาลก่อนหน้านี้จบผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็โมก็อยากเป็นหมอนะครับตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนอกจากที่เรามอบรถตรงนี้ภายในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรครบครันไหมฮะมีอุปกรณ์ครบหมดค่ะเพราะตอนที่พี่ก็ถามว่าอยากได้อะไรไหมเราก็บอกว่าใส่ไปเลยเต็มที่อะไรที่แบบจะสามารถช่วยคนได้หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นก็ให้ใส่ไปไม่ใช่แค่ใส่ไปนะยังใส่ไปอย่างเงี้ยแม่ก็ยังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดว่าแบบต้องใช้ยาระยะยาวนานแล้วก็ดีที่สุดด้วยแล้วตรงนี้ที่เราทำไมถึงมามอบให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันอยู่เรามีจุดประสงค์ที่ตั้งใจอะไรยังไงไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าตั้งใจจะมอบให้กับหน่วยงานที่พบร่างโมอยู่แล้วนะฮะก็คือทางปทุมเนี่ยนะฮะวันนั้นเขาก็พบแล้วก็เขาก็ทำงานเต็มที่แล้วก็เลยคิดว่ามอบไปทางปทุมธานีดีกว่านะฮะแล้วก็ให้น้องๆประสานคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยอย่างลายนะอย่างลายตรงนี้เราก็ต้องสกรีนมาให้เป๊ะเห็นไหมฮะลายสมาคมนะฮะหรือว่าจะเป็นเขียนว่าสมาคมอาสาสมัครตรงนี้แล้วก็ตั้งใจทำมานะให้ถูกต้องเห็นแล้วปลื้มใจมากตอนแรกฝนเหมือนจะตกนะตอนแรกฝนเหมือนจะตกสรุปไม่ตกนะฮะไม่ได้ท้าทายนะไม่ได้ท้าทายดูตอนก่อนเริ่มไล่อ่ะทุกคนกังวลหมดว่าเมฆฝนมาแล้วแล้วก็ยังไหว้เราบอกว่าโมมาด้วยกันใช่ถ้าโมรับรู้ได้อยากจะบอกว่าขอให้พระเจ้านะอวยพรโมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่อนาทำแต่ขอให้เป็นสิ่งที่โมทำขอให้เป็นสิ่งที่โมจะได้รับไปเต็มๆ 100% นะขอให้โมได้รับในจุดๆนี้ในบุญนี้ในสิ่งที่เราทำนี้เนาะใช่คุณแม่ทุกคนต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะพวกเอกก็สัญญาค่ะว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยเราจะทำให้มากกว่าที่พี่คิดยังไงครับเนี่ยฮะได้ค่ะยืนตรงกลางครับเรื่องนี้บอกแม่คุณแม่แล้วนะคะคุณแม่รับทราบแล้วคุณแม่ก็รู้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะในฐานะเป็นนายกของสมาคมอาสาลูกบ้านในจังหวัดอยากจะฝากขอบคุณกับการที่ได้รับมอบสิ่งดีๆตรงนี้ยังไงครับครับก็อันดับแรกก็ขอบคุณทางพี่โมและทีมงานแก้ไขพี่เต็ดพี่แตงโมที่โดนจิตโดนใจให้พี่ตังพี่อนาและทีมงานนะฮะจัดสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับสิ่งที่พี่อนาอยากจะทำให้กับทางพี่แตงโมนะฮะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณในความมองเห็นพวกเราเชื่อถือและไว้วางใจในร่วมกับตันยูปทุมธานีนะครับและสัญญาว่าพวกเอและทีมงานทั้งหมดจะไม่ทำให้ประชาชนร่วมปทุมธานีผิดหวังในสิ่งที่ทางพี่อำนามอบให้นะครับจะทำตรงนี้ให้ดีและมีค่ามากที่สุดมากที่สุดอะครับมากเท่าที่ทางปทุมธานีจะทำให้กับทางพี่แตงโมครับขอบและขอบคุณอีกครั้งครับพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆครับที่มองเห็นพวกเราครับขอบคุณมากค่ะคือกว่าจะรถจะคันเยอะเสร็จก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเดี๋ยวเครื่องบ้างเดี๋ยวตัวรถบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างวันนี้นะฮะยังไงฝากขอบคุณประชาชนทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะที่ให้การซัพพอร์ตกับเรื่องของโมให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็ติดตามข่าวโมมาตลอดดันแฮชแท็กใน Twitter คอยหาความให้ความเป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีหรืออะไรก็ตามก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะวันนี้รถคันนี้นะฮะรถคันนี้ของโมเสร็จแล้วเชื่อว่าถ้าโมรับรู้ได้หรือถ้าโมเห็นโมจะดีใจมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่โมอยากทำอยากเป็นอยากทำให้ได้แล้ววันนี้โมก็ได้ทำได้เป็นแล้วก็ทำได้แล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบาย